ยังอยู่กันที่เรื่องของความรุนแรงนะครับแต่ว่าความรุนแรงเรื่องต่อไปเนี่ยเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับคู่รักวัยรุ่นนะครับความรุนแรงแบบนี้มักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นซึ่งพฤติกรรมความรุนแรงนี้เป็นสาเหตุนะครับให้ได้รับอันตรายทั้งต่อร่างกายจิตใจอาจจะทำให้บาดเจ็บหรือว่าพิการหรือว่าถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับรายการเรื่องดังหลังข่าวเมื่อคืนนี้นะครับได้มีการพูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลนะครับซึ่งเป็นท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกุมารแพทย์นะครับด้านเด็กแล้วก็วัยรุ่นได้น่าสนใจนะครับว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจากอะไรเดี๋ยวเราไปย้อนฟังประเด็นนี้กันสักหน่อยครับกรณีผู้ก่อเหตุก็เติบโตมาในสังคมในครอบครัวที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบการศึกษาดีฐานะดีแล้วทำไมจึงเกิดกรณีรุนแรงขึ้นได้สำหรับบางคนบางครอบครัวครับคุณหมอครับย้ำนิดหนึ่งนะครับว่าการศึกษาปัจจุบันนี้เนี่ยมันห่างไกลจากวิชาชีวิตมากนี่ถ้ากระทรวงศึกษาธิการฟังอยู่ท่านเอาไปทบทวนหน่อยเถอะเพราะท่านไม่ได้สนใจกับวิชาชีวิตเลยครับท่านไม่ได้สนใจกับทักษะชีวิตเลยครับตอนนี้เรามีแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาอะไรเต็มไปหมดเลยแต่วิชาเหล่านั้นเอามาใช้กับวิถีชีวิตไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่เรียนเก่งและทุกวันนี้เด็กระบบของการศึกษาเราเป็นระบบแพ้คัดตอกการที่เป็นระบบแพ้คัดตอกนั่นหมายความว่าเกรดไม่ได้บอกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กดีตอกให้เด็กคนนี้ 4.00 หมอเคยเจอมาแล้วนะฮะเด็กเกรด 3.95 โรงเรียนดังด้วยนะฮะแล้วอยู่ชั้นม.5 ห้องคิงเลยนะฮะแล้วเขาบอกเลยว่าพ่อเขาก็แก่แล้วเดี๋ยวนี้ก็เจ็บป่วยติดต่อผมว่าพ่อตายไปก็ดีนี่ไม่ได้สะท้อนให้เห็นชัดเลยนะครับว่าต่อให้เป็นครีมโอลิมปิกต่อให้เป็นเหรียญอะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้เป็นการพิสูจน์ว่านั่นคือการเป็นเด็กดีความเก่งกับความดีคนละเรื่องกันสถานะของครอบครัวเอาเงินมาฟาดหัวใช้เลี้ยงลูกด้วยวัตถุนิยมบริโภคนิยมขอโทษฮะเลี้ยงลูกแบบสำลักความรักอันนี้ลูกจมน้ำความรักตายเพราะฉะนั้นทั้งสองอันนี้พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนเลยว่าความรวยไม่เกี่ยวเงินไม่ได้ซื้อสภาวะทางจิตใจได้เอาง่ายๆเลยฮะวันนี้ผมถามผู้ชมทั้งบ้านทั้งประเทศนี่แหละฮะว่ามีบ้านไหนบ้างครับที่ลูกหลานตัวเองเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานไม่ต้องมาบอกนะครับว่าบ้านเรามีพี่เลี้ยงคนใช้เป็นหน้าที่คนใช้เรามีเงินเดือนจ้างมาอยู่แล้วไม่ต้องบอกคำถามของหมอก็คือว่าท่านจะฝึกวิชาชีวิตของลูกให้รู้จักในการรับผิดรับชอบในการจัดการชีวิตของเขาเองตั้งแต่ในรั้วบ้านใช้วิธีไหนฝึกล่ะครับนั่นก็เป็นเรียกว่าเสียงสัมภาษณ์ของทางด้านของรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลนะครับท่านให้ข้อคิดไว้หลายข้อดีเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นเรื่องของการศึกษานะครับเรื่องของการศึกษาทางที่เป็นวิชาการกับวิชาชีวิตเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องไปด้วยกันนะฮะแล้วต้องหาความเหมาะสมด้วยนะครับรวมไปถึงความเก่งและความดีคนละส่วนกันนะครับเกรดไม่สามารถบอกได้ว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กดีนะเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะกันให้ดีด้วยนะครับแล้วก็ต้องไม่เลี้ยงลูกแบบสำลักความรักนะครับให้ความรักมากเกินไปจนกลายเป็นการทำคล้ายๆว่าพ่อแม่รังแกฉันนะอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยซึ่งสังคมรุ่นหลังๆนี่เข้าใจว่าคือคุณพ่อคุณแม่ในยุคก่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะโตมาแบบสู้ชีวิตโตมาค่อนข้างยากลำบากพอตัวเองมีในระดับหน่อยนะก็อยากที่จะดูแลลูกให้ดีที่สุดนะแต่กลายเป็นว่าบางครั้งบางคราวความรักที่มากเกินไปอาจจะทำให้ลูกสำลักความรักในอากาศจะกลายเป็นการทำร้ายลูกทางอ้อมก็ได้เนี่ยถือว่าเป็นมุมมองจากคุณหมอที่เอามาฝากกันนะครับ